ันนี้ขอเสนอเมนูไก่ผัดพริกหวานเห็ดออรินจินะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวัชโนค่ะช่วงนี้พี่วัชจะพาทำอาหารกล่องไปทำงานนะคะโดยการที่เราก็จะเตรียมวัตถุดิบต่างๆเนาะอย่างเช่นวัตถุดิบที่เรามีอยู่เนี่ยมีสันในไก่แล้วก็พริกหวานเหลืองแดงนะคะแล้วก็มีเห็ดเนาะเห็ดอันนี้เห็ดออรินจิวัตถุดิบพวกนี้ค่ะเพื่อนๆเราจะซื้อมาครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่น้อยนะซื้อมาเป็นแพ็คๆเนี่ยก็ได้เยอะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะมาแบ่งทำได้หลายครั้งได้นะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะคือเวลาที่เราผัดอาหารเนาะเราก็จะใส่กระเทียมเข้าไปด้วยก็จะทุบๆกระเทียมนี้เป็นกระเทียมจีนค่ะเป็นกระเทียมกลีบใหญ่นะคะเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่าชอบกระเทียมจีนนะคะเพราะว่ากลีบใหญ่หั่นง่ายดีก็สับๆๆๆไปเห็ดนะคะเห็ดออรินจิก็จะหั่นตามชอบเลยนะคะใครชอบชิ้นขนาดไหนก็หั่นได้เลยค่ะอาหารที่เราทำเป็นอาหารกล่องนะคะมันจะใช้ไม่มากนะอันนี้เห็ดแค่แบบชิ้นเดียวเนาะพริกหวานเนี่ยค่ะพริกเราก็ใช้แค่เนี้ยใช้แค่เสี้ยวเดียวเองเนาะไม่ได้ใช้เยอะนะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะใครจะหั่นแบบไหนพอเรามีของอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะถ้าเราทำไม่หมดในคราวเดียวเนี่ยเราก็จะสามารถทำอีกก็ได้เราเตรียมของไว้แบบนี้ค่ะทำได้อีกหลายๆวันนะคะประหยัดมากๆเลยนะคะเวลาถ้าเราทำข้าวห่อไปทานเองเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเออเราได้ทานของที่เราปรุงเองแล้วก็ได้ความประหยัดด้วยนะคะก็อร่อยตามที่เราชอบนะคะอย่างที่เราต้องการรสชาติเราปรุงเองคำว่าปรุงเองเนี่ยพี่วัดแบบให้ความสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าการที่เราไปทานอาหารนอกบ้านเนี่ยที่เขาปรุงมาแล้วเนี่ยโอ้โหมันมีปัญหากับชีวิตจริงๆวันก่อนที่ว่าไปทานข้าวนอกบ้านเนี่ยความที่เขาปรุงรสเยอะเนาะก็อร่อยของเขาแหละแต่ว่าโอ้หิวน้ำมากๆเลยหิวน้ำคอแห้งมากๆก็หั่นตามชอบเลยนะคะใครจะหั่นแบบไหนก็ได้เนาะผักพวกนี้มันจะเป็นออกรสหวานนะคะเพื่อนๆพริกหวานก็จะออกรสหวานๆนะแต่มาผัดรวมกันแล้วเนี่ยมันจะได้รสชาติกลมกล่อมทีเดียวอันนี้ก็เป็นสันในไก่เนาะเขาเรียกว่าเนื้อสันส่วนที่เป็นสันในเวลาที่เราไปสั่งอาหารตามร้านตามสั่งนะเขาก็ไม่ได้ใส่ให้เราเยอะนะเวลาที่เราไปสั่งอะไรนะผัดกะเพราไอเนี่ยเขาก็หยิบนิดเดียวฟู่ผัดฟู่เดียวนะคะอันนี้เราใส่ไก่2ชิ้นสันในไก่2ชิ้นนะคะเดี๋ยวจะดูนะเดี๋ยวมาดูนะว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนเตรียมของก็ไม่ยากค่ะแค่เนี้ยง่ายมากๆอันนี้เป็นน้ำมันมะกอกสำหรับปรุงอาหารสำหรับผัดได้นะคะใส่กระเทียมลงไปก่อนเนาะใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมก่อนนะคะทำกับข้าวง่ายๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องมีเครื่องปรุงมากมายนะคะสำหรับเวลาที่เร่งรีบนะเวลาตอนเช้าๆเนี่ยเรารีบทำปุบปับผู้หญิงนะทำอาหารเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ไปอาบน้ำอาบท่านะแต่งเนื้อแต่งตัวให้ตื่นขึ้นมาทำอาหารก่อนเพราะว่ากลิ่นอาหารมันจะออกนะคะพอทำเสร็จแล้วเราก็ไปอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวไปทำงานนะคะใส่ไก่เข้าไปค่ะทุกอย่างใส่ลงไปเลยค่ะเห็ดนะคะผักพวกนี้สามารถที่จะใส่ลงไปพร้อมๆกันได้เนาะมันจะสุกใกล้เคียงกันใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสได้เลยนะคะพี่วัดปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะน้ำมันหอยนี่ก็คือเป็นซอสที่เขาปรุงรสมาแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปใส่ผงชูรสเพิ่มอีกแล้วแล้วก็ซีอิ๊วขาว
ซีอิ๊วขาวนี่เพราะว่าน้ำมันหอยเขาจะลดแบบนัวๆแต่ว่ามันยังไม่เค็มเนาะก็เลยใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไปด้วยสุกแล้วค่ะชิมรสตามชอบเลยนะคะชิมดูอร่อยแล้วพอแล้วค่ะเสร็จเร็วมากข้าวกล่องนะคะเป็นอาหารฝีมือเราเองนะคะมีข้าวกล่องแล้วก็จะมีผลไม้ไปด้วยนะคะจะมีฝรั่งลูกหนึ่งแล้วก็แก้วมังกรค่ะข้าวกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะมีพร้อมทั้งข้าวแล้วก็ผลไม้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ลองนำไปทำตามดูนะคะเพื่อนๆจะได้ทั้งความอร่อยคุณค่าอาหารครบถ้วนแล้วก็ได้ความประหยัดค่าใช้จ่ายมากๆเลยค่ะขอบคุณที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ